พวกเราเนาะนี่คือชีพพวกเรานะครับนะนี่ชีพพวกเราอันนี้คือตัวพี่นะครับนะ,ะแล้วก็ถ้าน้องเลื่อนมาเสร็จปุ๊บนี่นี่นี่หน้นนาน,นี้สําคัญมากกีนี้พี่เคนบอกแล้วว่าถ้าน้องอยากจะเข้าวิศวะรอบสมรอบที่สมมันจะใช้วิชาหลักๆอยู่สมตัวคือแกดแพทหนึ่งแพทสามเขียนป่ะนะถ้าเป็นร่าก,กระบงังก็อย่างที่บอกแพทหนึ่งประมาณ60เนใช่หแพทหนึ่งประมาณ50เใช่ไหมอ่า แผดหนึ่งแผดสามพันห้าสิบแผดหนึ่งสามสิบถูกไหมแต่ถ้าสิวเป็นวิศจุลาเนี่ยแผดหนึ่งจะประมาณยี่สิบแผดสามจะประมาณหกสิบเนาะโอ้สกอเทปติดไม่อยู่เนาะไม่เป็นไรสงสัยหน้าพี่คงหน้าลื่นนะครับนะหน้ามันลื่นนิดหนึ่งนะครับนะแต่ทำไมพี่เคนติดอยู่สัวหน้าพี่เคนอาจจะหน้าด้านนะครับนะโอเคอ่ะเรา,าดูนิดนึงนะครับนะเนี่ยเราหลอกด่าพี่เคนหรือว่าเนี่ยไม่ได้หลอกด่าใช่ไหมอ่ะน้องมาดูนะครับนะ สลับวิชาแผทนหนึ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับว่ามันออกบทไหนเยอะบทไหนน้อยในเวลาที่น้องเหลือประมาณ5 6เดือนน่ะน้องต้องรู้นี่คือบทที่ออกเยอะคือข้างบนบทที่ออกน้อยคือข้างล่างเนาะแผทสามเหมือนกันจริงๆถ้าหน้องโฟกัสหลักๆคือแผท1หนึ่งแพทสามเลขสามอันแทบไม่ได้ใช้สลับเด็กที่จะสอบวุศวะนะครับนะน้องไฮไลท์บทเหล่านี้ครับเอาปากกาไฮไลท์มาสถิตินี่พราะมันออกนะทั้งสองอันเลยทั้งแผทนหนึ่งแพทสามแคลพี่บอกให้เลย สิติกับแคลเป็นบทที่สําคัญโดยเฉพาะสิติเนี่ยปีหนึ่งออกทุกปีนะครับในแผดสามปีละ1ข้อแล้วง่ายด้วยปีล่าสุดออกเรื่องค่าเฉลี่ยรวม x บาร์รวม,รวมใช่ไหมซิกมา nx ส่วนซิกมา n ในโจทย์ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวน้องไปดูเองได้ x บาร์รวมง่ายๆเลยนะครับหข้อนะแคลเนี่ยพี่บอกเลยว่าตัวที่พี่วันนี้อยากมาเน้นนะ่ะคือตัวนี้เพราะว่าตัวแคลเนี่ยยังไงก็ต้องออกทาไมมันไม่ทำไมต้องออกเพราะถ้าน้องเข้าไปในวิศวะปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องเรียนแคลหนึ่งแคลสอง เบสิกทั่วไปเด็กวิทย์ต้องเรียนแคลนิวเค้าสองนะแล้วแคลเนี่ยถ้าเป็นแคลมอปลายน้องต้องรู้สี่คำสี่คำอ่าใครรู้บ้างครับว่าแคลมอปลายสี่คำที่ต้องรู้มีอะไรบ้างครับสี่คำนุ้ยสี่คำมีอะไรบ้างครับอิติเกตดิฟลิมิตฟังชันฟังชันมึงผิดเลยอะไรครับสี่คำอิติเกตดิฟลิมิต ความต่อเนื่องแจกเลยอน้องต้องรู้สี่คำนะครับนะน้องคิดที่เกือบได้แล้วนะครับนะพี่ว่าคนกินี้ด้ตอบมาถูกสามอันเนี่ยเออมึงอยากตัวหนังไปดูเลยนะครับนะมึงไปดูสรูตเอพอย n t แทนอ่าโอเคน้องต้องรู้สี่คำนะครับสี่คำคืออะไรบ้างหนึ่งลิมิตลิมิตคืออะไรครับลิมิตคือค่าเข้าเข้า,ขาใกล้บางคนนึกไม่ออกเข้าใกล้คืออะไรน้องคิดง่ายครับเข้าใกล้เหมือนคําว่าเฟรน์โซนเฟรน์โซนคืออะไร ไม่ใช่เพื่อนแต่มากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนเข้าใกล้คือไม่เข้าไม่ได้ถ้าเข้าใกล้สองไม่เท่ากับสองแต่แค่เข้าใกล้สองเข้าใจใช่ปะชันอารมณ์เฟรนด์โซนนะครับนะลิมิตเนี้ยอารมณ์เฟรนด์โซนนะความต่อเนื่องความต่อเนื่องคืออะไรความต่อเนื่องก็คือจะมีอะไรนะลิมิตซ้ายลิมิตขวาแล้วก็ณนะจุดนั้นนึกง่ายเหมือนน้องมีเลยครับเวลาพูดความต่อเนื่องเนี่ยในแคลเนี่ย น้องจะนึกออกแง่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าน้องมีท่ออันนี้ท่อนะน้องอย่ามองเป็นรูปอื่นเข้าใจไหมครับแล้วน้องอีกอันหนึ่งนะครับแล้วน้องนึกกันครับถ้าสองนี้มันมาชนกันเป็นไงครับอันนี้น้องกำลังน,นึกถึงอะไรครับสงกระบรกสองอ,อันขอม,มากสุกภัสรสองอ,อันมันคือสองอันเรียกว่าสุกระบอกอย่าเรียกว่าแง่งนะครับนะเรารู้ว่าสุกภัสร์สองอ,อันถ้าน้องเอามาต่อกันชือ้อแล้วน้องก็ปล่อยนะโอ้โหปล่อยน้ํา แล้วเราก็ปล่อยน้ําอ่าเราปล่อยน้ําปล่อยน้ําน้องว่าพอพี่ปล่อยน้าไปเนี่ยน้องว่ามันจะรั่วไหมครับรั่วมันรั่วตรงไหนครับมันรั่วออกข้างๆใช่ไหมแสดงว่าถ้าน้องไม่อยากให้มันรั่วน้องต้องทำไงน้องต้องซีลมันใช่ปะอ่าหลักการง่ายๆครับไอ้นี่แหละครับเขาเรว่าความต่อเนื่องถ้าน้องอยากให้ปล่อยน้ํามันต่อเนื่องแสดงว่าน้องต้องมีลิมิตซ้าย ลิมิตขวานอกจากซ้ายขวาเท่ากันแล้วต้องเท่ากับอะไรด้วย f a ด้วยน้องต้องมีสามอันเท่ากันน้องปล่อยน้ําแล้วจะไม่รั่วเราพูดถึงเรื่องต่อเนื่องเข้าใจใช่ไหมครับนะโอเคลิมิตซ้ายลิมิตขวาแล้วก็ต่อเนื่องเนาะอันนี้เราต้องรู้นะอันที่สามคือดิฟดิฟคือความชันสคืออินทิเกรตคือพื้นที่ตายกาบอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าแล้วในแผทสามมันออกยังไงอ่ะเรามาดูในแค่วนี่น้องมาดูน้องเปิดไปที่ข้อสองอ่า พี่บอกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะพี่เหลืออีกสิบนาทียังไงพี่ก็ต้องสอนแต่ข้อที่เหลือเราจะเฉลยในเพจห้องเลนเลขเค็มครับพี่จะเฉลยทุกข้อให้เลยนะครับตัวเป็นๆนะในเพจเยนเลขไม่เป็นเฉลยเฉลยตัวอักษรเป็นอธิบายเลยนะครับมาดูครับข้อนี้จริงๆข้อนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรติแคลที่อยู่ในแพทสามเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งใน70ข้อยีข้อเรียกว่า70ข้อน้องนึกภาพนะครับถ้าเป็นแคลที่อยู่ในแพทหนึ่งแผทหนึ่งคือ45ข้อ แต่ในเวลาที่เท่ากันไหมครับเท่ากันคือสามชั่วโมงสแสดงว่าเจ็ดิข้อในสมชั่วโมงกับส5ิบ้าข้อในสามชั่วโมงแสดงว่าเจ็สิบ,บ,บข้อเนี่ยมันเยอะสแสดงว่าแต่ละข้อต้องง่ายหรือยากต้องง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแคลที่อยู่ในแพทสามถือว่าง่ายข้อนี้บางคนมองตอบได้เลยคนที่ข้อนี้มองตอบได้เลยนะใครตอบได้ครับยกมือมเฮ้ยกูจะไม่ตอบอยู่มึงใครตอบได้พี่อยากแจกฝั่งนี้บ้างอ่ะฝั่งนี้มีไหมใครตอบได้บ้างฝั่งนี้มีไหมครับอ่ามี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 มมมม ตอบเพอะไรครับเดี๋ยวเฮ้ยย่เพิ่งตอบเลยพี่ถามคนนี้ตอบ่ออะไรครับศูนย์ทำไมได้ศูนย์ครับดิฟไซด์แล้วได้ดิฟไซด์ได้คอร์สแล้วเนื่องจากทีเท่ากับเท่าไหร่พายส่วนสี่สองเท่าของทีก็คือสองพายส่วนสี่ก็คือพายส่วนสองคอร์สพายสองพายสองคือมุมกี่องศาเก้าสิบคอร์สเก้าสิบได้เลยได้ศูนย์ต่อให้น้องจะดิฟตัวอื่นพอคูณกับศูนย์ได้เลยได้ศูนย์เลยตอบศูนย์ พี่ระจวกข้อนี้แทบไม่ต้องทดนี่คือแคลที่อยู่ในแพทสย้ำนะครับมันเป็นหนึ่งใน70ข้อแต่หลายคนอาจจะบอกพี่ผมตามไม่ทันอ่ะมาดูแบบภาพสโลโมชันถ้าภาพสโลโมชันก็คือน้องต้องทำทีละอันทำทีละอันคืออะไรครับน้องดูปุ๊บน้องจะรู้เลยว่าอ๋อโจ์ถามดิฟน้องก็ต้องดิฟดิฟอะไรอา้าวเขาบอกต้องการดิฟอยูน้องก็เอาฟังก์ชันอยูมาดิฟ เพี้ยฟังก์ชัน u มาดิฟาเขียนเลยคนไหนจะจดๆน้องกดิฟแต่ตัวนี้ฟังก์ชัน u มันเป็น U ที่อยู่ในรูป x ็แสดงว่าถ้าน้องดิฟต้องเป็น DU d y DX ไม่ใช่บาย t นะครับเพราะเป,เป็น U ที่อยู่รูป X มันจะกลายเป็น DU d y DX เพอน้องดิฟป,ปุ๊บน้องจะได้ลอละดิฟอกซ์กำลังสได้ 2X ดิฟ 1, 1ส่วน X 1ส่วน X ก็คือ X กำลังลบ1ก็เลยจะได้เป็นลบ x กลังลบ2ใช่ไหม ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วนด้วย x กลาลัง2ถันไหมครับอัอีน,นี้งงไหมหนึ่งส่วน x เนี่ยมันคือ x กลาลังลบ1เวลาเราดิฟเราจะเอาเลขชี้ลงมาแล้วเลขชี้ลดลงถูกไหมชั้นเลขชี้ลงมาก็เป็นลบ1คูณกับ x กลาลังลบ2เข้าไหมครับอันนี้คือเราดิฟอยู่พอเราดิฟอยู่เสร็จปั้งอา้าวพี่แต่ผมต้องการ by dt ไม่เป็นไรน้องก็เอาอีกอันหนึ่งครับคือฟังก์ชัน x น้องก็ดิฟตัวนี้ dx by แต่ t, นี้เป็น x ในรูป t ก็ต้อง bydt พอน้องดิฟตัวนี้ดิฟให้ถูกนะครับอย่าตอบแค่ดิฟซ้าได้คอสแล้วจบนะเพราะถ้าน้องดิฟซ้าได้คอสเนี่ยข้อ,อนี้โชคดีถ้าน้องเขียนแค่นี้น้องอาจจะได้คำตอบตรงเหมือนกันแต่ถามว่าผิดไหมครับผิดเพราะอะไร ah, ใครตอบได้ว่าหน่อยผิดถ้าพี่เขียน d m d bydt แล้วได้ c o s สอที t, ทำไมผิดเพราะอะไรครับต้องได้อะไร ดิปไซได้คอร์สเอา้าก็ถูกนี่ดิปไซได้คอร์สขาดอะไรไปอันหนึง่งดิปไซได้คอร์สไม่ใช่ดิปไซได้คอร์สแล้วไงต่อเอ๊ะมีคำว่าดิปไซใครพูดดิปไซดิฟไซเสร็วว่าต้องมีอะไรอีกโผล่มาต้องมีเลขสองนะครับอ่ะเราได้ตัวหนังมือกันแล้วใช่ไหมอ่ะให้กันหนึ่งครับไปดูกับแฟนนะครับแฟนผู้ชายผู้หญิงคะ่ะ อ่าโอเคไม่ตอบผู้ชายชัวนะครับนะอ่าเรามาดูนะข้อนี้ถ้าน้องดูอย่าลืมนะครับว่าฟังก์ชันไซอ่ะข้างในมัน2 t ทีไซข้างในเป็น2 t ทีน้องต้องดิฟไซ้ไซองมันคือดิฟ2อทีดิฟ2อทีได้ได้2แต่ว่าจริงๆถ้าน้องเขียนตัวเนี้ยน้องจะต้องดิฟ X อ็ทีจะได้คอสสอทีคูณกับ2นะครับดิฟนอกดิฟไซ้ เพราะมันไม่ได้ดิฟ s i ด e ทถ้าดิฟ s i ด e ทีจะได้ COST ีโอเคแต่มันดิฟ s i ด e สอมันก็ต้องเป็นดิฟ s i ด e สอได้ c o s องทแล้วก็ดิฟ2 T งทเขียนป่ะจะได้2เพราะฉะนั้นพอน้องได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอะสิ่งที่โจทย์ต้องการครับเขาต้องการ DU d y DT น้องก็เลยจะได้ว่าโอเคโอเคเราได้ DU d y DX แต่เราได้อีกหนึ่งคือ DX d y DT น้องเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้น ถ้าน้องเอามาคูณกันนะ่ะ d x กับ d x ตัดไหมตัดอันนี้เขาเรียกว่ากฎลูกโซ่นี่คือโซ่ chain rule มันเรียมันทำให้เกิด d u d x มาร้อยกับ d x เป็นทแล้วกลายเป็น d u by d t ถัดไหมครับเรีวยวกว่ากฎลูกโซ่นะครับนะเพราะฉะนั้นพอน้องแทงเข้าไปปั้งเนี่ยน้องก็เลยเจอว่าโอ,โอเคฉนันทราบ d u d x ก็คือจะได้ mm hmm. เขียนแล้วนะ d u d x ก็คือ2 x ลบหส่วน x กำลังส ส่วน dx ไปดก็จะได้เป็น cos 2 t คูณกับ2แล้วเนื่องจากโจทย์ถามว่าเมื่อ t เท่ากับพส่วน4เมื่อ t เท่ากับพส่วน4น้องก็แค่แทนค่า t เข้าไปเออพี่แล้วเอ็กแทนไงน้องก็ต้องดูว่าถ้า t เป็นไพ่ส่วน 4x เป็นเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมถ้า t าีไพส่วน 4x เป็นเท่าไหร่เขียนไหมครับแต่เนื่องจากจริงๆข้อนี้ไม่ต้องแทนทุกตัวเพราะว่าพอน้องแทนทีด้วยพายสีเข้าไปปุ๊บคอสสองทีมเป็นศูนย เพราะฉะนั้นพอเป็นศูนย์ศูนย์คูไรได้ได้ศูนย์เล,ย,ย,ลยตอบพี่บอกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าบางคนคิดได้ภายในพี่ว่าเผิ่ไม่เกินหนึ่งนาทีเข <Okay, S 1> <Okay. S 2> ียใไหมครับเขียนะโอเคอันนี้คือหนึ่งในปีที่แล้วที่ออกนะครับนะเราไปดูอีกข้อหนึ่งครับแคลเซอีกข้อหนึ่งนะคนไหนจดไม่ทันถ่ายรูปไปคนไหนฟังไม่ทันเดี๋ยวไปดูสาอีกรอบหนึ่งในเพจด้วยเลขกพี่จะลงให้ภายในวันจันทร์ เขียวป่ะพี่จะรีบอัดให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวคืนนี้ดูฟุตบอลเสร็จปุ๊บนั่นเลยเชียร์ลิอร์พูเสร็จปุ๊บอัดให้เลยนะน้องวันวิร์พูวันนี้จะชนะไหมครับคนไหนว่าชนะ้่งครับยกมือโอเคกูให้มึงเลยพี่ง่ายมากเลยคนไหนกี้ยกคนนี้อ่าอ่ให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเห็นป่ะพี่เป็นคนบ้ายอนนะครับนะตรงตรงนี้ของพี่แจกหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังมีของอีกไหมครับเนี่ยเอาตัวหนังมาอีกครับอ่ายังมีตัวหนังยังมีตัวหนังอยู่โอเคโอเคอ่า น้องมาดูครับข้อถัดมาข้อถัดมาเรามาดูที่ข้อที่3ครับข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่ก็อสอบชอบออกอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ก็อสอบชอบออกนะแล้วก็ออกทุกปีด้วยเผื่อบางคนถามว่าพี่ครับพี่สอนแต่ปี6กสองแล้วมันจะออกจรหรอพี่พี่ก็เลยบอกว่าน้องไปดูในหน้านี้พี่ทําให้ละหน้านี้หน้านี้น้องเปิดมาในหน้านี้อ่าพี่ทําตารางหน้านึงมาให้ทียบให้ระหว่างปี6กหนึ่งกับหกสอง ซึ่งข้อสอบของความแบบวิศวะที่เป็นพาร์ทเลขเนี่ยเราจะมีปีหนึ่งประมาณสักอย่างที่ทททพี่นพเคนบอกเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณสัก23-25จะตกปีหนึ่งประมาณสัก16-17ข้อเข้าป่อย่างปีล่าสุดมี16ข้อถ้าน้องเทียบปี61-62เนี่ยน้องมาดูที่แควครับแควจะออก3ข้อ3ข้อเนี่ยปี61-62จะตรงเหมือนกันอย่างหนึ่งคือชอบออกเรื่องสูงสุดต่ำสุดยังไงก็ต้องออกยังไงก็ต้องออก แม็กมินเนี่ยดิฟและจับทับสูเนี่ยออกทุกปีผู้นี้เ,เกือบออกทุกปีเขียนป่านะหาค่าสูงสุดหาค่าต่าสุดเนี่ยนะครับนะชอบออกนะฉะนั้นเราจะมาดูกันครับข้อนี้ข้อนี้อ่าไหนเรามาดูซิข้อที่3อ่าหลักการครับข้อนี้เห็นไหมโจ์บอกว่าพ่อค้าจะสั่งสินค้าทั้งหมดได้เงินทุนน้อยสุดคาว่าน้อยสุดก็คือต่ําสุดอะน้อยสุดก็คือต่ําสุด เงินทุนน้อยสุดเงินทุนเกิดจากอะไรบ้างเงินทุนก็จะมีเงินทุนจากผลิตลายที่1คือ c 1 x ลายที่2 c 2 x ก็ต้องเอาสองนี้มาบวกกันแต่เนื่องจากว่าเขามีเงินจํากัดครับเขาเขามีจํานวนชิ้นจํากัดที่เขาต้องการจะทําการสั่งผลิตเขาสั่งผลิตเนี่ยทั้งหมด100ชิ้นคําถามคือเขาต้องแบ่งว่าจะสั่งผลิตลายที่1กี่ชิ้นลายที่2กี่ชิ้นเขียนไหมถ้าสั่งลายที่1นึ่งสิบชิ้นลายที่2ก็ต้องกี่ชิ้น เพราะบวกกันได้ร้อยถ้าสั่งลายที่180ชิ้นลายสองกี่ชิ้น20คําคำถามคือเขาถามว่าเขาต้องสั่งเนี่ยดูคําถามดีๆนะคําถามคือเขาถามว่าอะไรครับน้องอ่านโจทย์เขาต้องสั่งจากลายที่2กี่ชิ้นน้องเห็นไหมเขาต้องการลายที่2กี่ชิ้นลายที่2กี่ชิ้นน้องก็กําหนดเลยส่วนน้องให้บอกเป็น x ชิ้นอยากรู้เทเท่าไหร่แสดงว่าถ้าน้องสั่งลายที่ 2x ชิ้น s u p p ล i e r ออร์รายที่หเราต้องสั่งกี่ชิ้นครับร้อยลบเอ่าโอเคจับหลักการได้ละแสดงว่าเรารู้แล้วครับว่าโอเคถ้าสั่งเลยสองเ X ชิ้นรายที่1จะต้องสั่ง 100-X ลบ x ชิ้นเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยจะได้สมการ y มาโดยที่ y เราเนี่ยคือต้นต้นทุนต้นทุนเราก็จะเกิดจากการเอา c 1กับ c 2มาทำไมกันบวกกันเพราะมันมี2ซัพพลาถูกไหมแต่น้องดูดีๆนะ น้องเอาสอันนี้มาบวกกันเนี่ย c 1 x มันคือร้อยบวกส x กลังสองแต่นี่คือ x ชิน้นแต่จริงๆแล้วลายที่1กี่ชิน้นร้อล x แสดงว่า c 1 x ต้องแทน x ด้วยอะไรต้องแทนด้วยร้อยล x จริงไหมถูกไหมแสดงว่าน้องจะได้กลายเป็น100บวกกับ2เท่าของแทน x ด้วย1 0 0ลบ x ทันไหมครับนี่คือจากซัพพลายเออร์ลายที่1ที่มีจำนวนกี่ชิ้นครับ 100ลบ x ชิ้นเขียนไหมครับส่วนลายที่2ครับอ่าเราก็บวกกับลายที่2ลายที่2ก็คือ4 2 x ก็จะเป็น500บวกกับ0.5 500บวกกับ0.5แล้วก็ x กำลังสองไใจนิดนึงก่อนเอะลายที่2กี่ชิ้น x ชิ้นก็ใช้ x ได้เลยเขียนไหม น้องอาจจะดีๆจริงๆข้อนี้น้องอาจจะสลับกันก็ได้นะครับน้องอาจจะให้ลายที่1 x ชิ้นลายสองร้อยลบ x ได้ไหมได้แต่น้องก็ต้องมาเสียเวลาพอได้ค่า x เสร็จน้องก็ต้องมาลบจากร้อยเพื่อตอบบัญช้าไงถ้าน้องเขียนแบบนี้ปุ๊บน้องหาค่า x ได้ปุ๊บตอบเลยเสร็วว่าเราอ่านคําถามก่อนเขาอยากรู้ว่าลายที่2กี่ชิ้นก็ให้สี่ที่โจทย์ถามเป็น x ไปเลยพอแก้หาได้ x ปุ๊บก็ตอบเลยอย่างที่บอกนะว่าข้อสอบแพทสามเนี่ยที่อยู่ในที่เป็นพาร์ทเลขเนี่ยมันไม่ได้ยาก แต่หรือว่ามันต้องใช้ความเร็ว70ข้อนี่ออกเนาะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพาร์ทเลขเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนง่ายที่สุดถ้าถามใจพี่นะง่ายที่สุด23ประมาณ23เนต่ะง่ายที่สุดแล้ว23เปอร์เซ็นต์เอาติง่าย25เปอร์เซ็นต์แล้วกันก็ประมาณเท่าไร1ใน4 300อ่ะ75คะแนนน่ะง่ายง่ายนี่ออกใช่ไหมครับนะอ่ะน้องมาดูครับพอได้ีิศเศษปุ๊บน้องทุกคนต้องรู้คนที่เรียนแคลว์มาแล้ว ถ้าน้องต้องการน้อยสุดต่ําสุดน้องว่าฟังก์ชันนี้ต้องทําไงครับ <_' S 1> เพื่อหาน้อยสุดต่ําสุดดิฟถูกป่ะแล้วเราก็รู้เลยว่าข้อนี้เนื่องจากเป็นฟังก์ชันกําลังเลยกําลังสองสมมติเปราา็นกราฟเลยพาราโบลองถ้าน้องต้องการจุดต่ําสุดแสดงว่าพาราลาดี้ต้องหงายหรือคว่ำต้องหงายถูกไหมอ่ะถ้าคว่ำจะเป็นจุดสูงสุดสิถูกไหมพาราวาลานี้ถ้าเกิดเป็นคว่ำน,น้องช่วยดูนะถ้าพารา,าควา่ำจุดนี้เป็นจุดสูงสุดถ้าหงายจุดนี้เป็นจุด ต่ำสุดข้อนี้แสดงว่าต้องหงายหรือคว่ำหงายจริงไม่จริงน้องดูสิหงายหรือหงายปะน้องก็ดูสิอันนี้ x กําลังสองเป็นบวกไหมบวกอันนี้ลบ x แต่พอยกกําลังสองเป็นบวกไหมเป็นบวกสแสดงว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x สองเป็นบวกไหมเป็นบวกเป็นบวกหงายหรือคว่ำหงายไง,ไงทําไมพี่ต้องพูดแบบนี้จริงๆข้อนี้น้องอาจจะดิฟเลยก็ได้นะครับแล้วก็จับทับศูนย์แต่เกิดเขาและเขาหลอกเราหลอกเราว่าข้อนี้เป็นพาราลาควา่ำ น้องไปเอาตอบดิฟทับศูนย์มันจะกลายเป็นจุดสูงสุดน,นะครับนี่ออกใช่ป่ะมันอาจจะต้องกลับมาดูว่าจริงๆแล้วจุดต่ําสุดอยู่ตรงไหนกันแน่อาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นดิฟแล้วทับศูนย์แต่จากประสบการณ์ที่เป็นก็สอบแพทสามไม่เคยเล่นเลยมันเคยเล่นแบบนี้ครั้งเดียวในก็สอบแพทหนึ่งปีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ใช้ดิฟแล้วทับศูนย์มันจะต้องไปตอบจุดปลายแทนเพราะแม็กซ์มินเราจะมีจุดปลายด้วยเขียนป่ะจุดปลายว่าอาจจะเป็นจุดปลายแทนที่เป็นจุดสูงสุดต,ต่ําสุด เขียนไหมนะอ่ะข้อนี้ดิฟเลยอ่ะดิฟเลยดิฟก็กลายไปเลย y แดดอ่ะสอนวิธีดิฟเร็วๆครับข้อนี้น้องดิฟปึ๊บดิบข้างที่ได้ศูนย์ไม่ต้องดิฟดิฟก้อนนี้ครับอย่าลืมดิฟก้อนนี้ก็กลายไปอะไรดึงเลขชี้ลงมาก่อนกลายเป็น400ลบ x จากยกกำลังสองกลายเป็นยกกำลัง1จบยังยังเพราะอย่าลืมต้องดิฟอะไรด้วยต้องดิฟไส้ดิฟไส้ดิฟร้อยลบ x ดิฟร้อยลบ x ได้ดิฟร้อยลบ x ได้ลบหถูกไหม พอดิฟร้อยได้สูตรดิลบเอได้ลบหนึ่งอันนี้คือดิฟนอกดิฟไส้เข้าใจไหมดิฟก้อนก่อนสองเท่าของก้อนกําลังสองก็จะกลายเป็นสี่เท่าของก้อนกําลังหนึ่งแล้วก็ดิฟไส้ได้ลบหนึ่งเขียนไหมครับอ่าถัดมาก็บวกกับอ่าบวกกับถัดมาครับดิฟต่อยนิดหนึ่งเร็วเร็วเร็วจะได้คำตอบแล้วดิฟถัดมาดิฟห้าร้อยได้ศูนย์ดิฟอันนี้ก็กลายเป็นสองดึงลงมาคูณกับจุดห้าได้ได้หนึ่งก็เป็น x กซ์ลัง หนึ่งดิฟไซดดิฟไซก็คือได้หนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เข้าใจใช่ปะพอน้องดิฟเสร็จปุ๊บก็จับเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์จบแล้วแค่นี้ใช่ไหมเสี่ยแค่นี้หรอแค่นี้แค่นี้อ่ะน้องหาเลยครับได้เท่าไหร่ครับกระจายไปได้แหละสี่คูณลบหนึ่งลบสี่กระจายไปเป็นลบสี่ร้อยลบสี่คูณลบเอ็กเป็นบวกสี่เอ็กบวกกับหนึ่งเอ็กก็เป็นห้าเอ็กใช่ไหมย้ายสี่ร้อยไปหาค่าเอ็กก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 400สี่ร้อยนด้วยห้าตบแปดสิบตบแล้วแค่นี้เสียงต้องแค่นี้เขียบปะ่ะนะเพราะฉะนั้นข้อแบบนี้มันออกทุกปีนะครับมันออกทุกปีดูดีนะเรื่องดิฟแล้วจับทับศูนย์นะคนะแคลจริงๆจะมีแคลวข้อหนึ่งที่อยากให้น้องดูนะแคลข้อหนึ่งพี่ขออีกทีหนึ่งนะเวลาแล้ะค่ะใช่นะเวลาสำหรับพี่แล้วนะแต่ของน้องเ๋ยวต้องไปดูฉเฉลยพี่จะลงในเพจเพจน,นครับห้อง ห้องเรียนเลขเอเลเวลเนาะไปดูนะพี่จะอัดทุกข้อให้เลยนะครับนะน้องดูข้อนี้ครับพี่ขอข้อนีขอ้ข้อสุดท้ายโอเคไหมครับพี่ขอถามครับข้อนี้ใครทําได้บอกเลยครับข้อนี้ตอบอะไรคนไหนครับตอบชอยชอยหนึ่งเหรอชอยหนึ่งผิดเอาลเลยชอยหนึ่งผิดชอยหนึ่งผิดคนไหนชอยสามเฮ้ยกินมึงได้มึงได้สรุปสุดหรือยังได้แล้วแล้วเจ้านี้ไหม เอาไปทาไมครับไปดูหนังไปดูใครครับแฟนโอ้มีพาแฟนไปด้วยปะครับแฟนผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงมั่นใจเปล่าเฮ้ยนิลาเปล่าเช็คหรือยังชัวร์เอ้ยเช็คแล้วพี่ไอ้นี่เช็คหรือยังเช็คแล้วพี่ถ้าถามต่อเช็คยังไงมึงน่ากลัวมากเลยนะเอาไปสองชิ้นเลยครับเอาไปดูกับแฟนอ่ะข้อนี้ตอบช้อยสามพี่บอกก่อนนะครับถ้าน้องอยากดูวิธีละเอียด วิธีละเอียดเดี๋ยวไปดูในเพจเรื่องเลขแต่คนนี้น้องสามาถทําได้ถ้าอยู่ท้องสอบแล้วตอนนี้น้องเหลือเวลาจํากัดแนะนําให้ทำอย่างนี้ครับน้องดูแนะนําให้ทำอย่างนี้ครับน้องลากเส้นถามว่ารูปสีน้ำเงินเนี้ยสี่เหลี่ยมอะไรขางูน้องหาที่เสี่ยบขางูได้ไหมอาหาพี่หนซีดได้ไรหาที่เสีย่ยบขางูหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ ด้านคู่ขนานก็คือลบหนึ่งกับหนึ่งห่างกันอยู่สองส่วนด้านนี้ก็ขนานสี่ใช่ไหมบวกกันใช่ป่ะด้านคู่ขนานความสูงหกสี่กับหนึ่งความสูงคือหกสิบสามแต่น้องรู้แล้วพอน้องลากรูปนี้ถามว่าแสดงว่าพื้นที่มันต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับต้องมาต้องมากกว่าน้อยกว่าต้องมากกว่าเพราะน้องไม่ได้เอากอ้กที่ป่องๆใช่ป่ะน้องนึกภาพใช่ไหมน้องนึกภาพเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนพี่เอา คนคนหนึ่งอะน้องนึกออกใช่ไหมตัวเขาอย่างเงี้ยน้องนึกออกใช่ป่ะวันนี้เขาไม่ได้มาน้องเนึกออกใช่ไหมแล้วแต่ที่พี่จะหาพื้นที่ตัวกลมๆอ่ะพี่ก็แค่หาให้มันเป็นทําไมลีนลงมาอย่างเงี้ยคำถามแสดงว่าจริงๆมันน้อยลงไหมมันน้อยแต่มันจะน้อยกว่าเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าถ้าน้องหาค่าตัวนี้มาครับไหนน้องหาสิได้เท่าไหร่ครับตัวนี้จะได้ประมาณ 100. ร้อยแสดงว่าคําตอบต้องมากวามมากว่าร้อยแปดเก้าไหมมากกว่ามากกว่าเยอะหรือน้อยนิดนึง ใช่ไหนครับใช้สามตอบจบวิธีจริงน้องไปดูในเพจให้เลยเลขพี่กำลังจะบอกอะไรวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีย้ำไม่ใช่วิธีที่ดีถ้าน้องตอบคำตอบที่ถูกต้องแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในวิศวะนะครับเพราะเวลาพี่อยู่หน้าง,งานบางครั้งพี่ต้องตัดสินใจและพี่ไม่มีมือถือพี่ไม่มีคอมพิวเตอร์แต่พี่ต้องตัดใจว่าจะใช้อะไอยังไงพี่ต้องประมาณเพราะฉะนั้นข้อสอบจะออกประมาณเห็นไหมครับว่าข้อนี้เขาถามว่า กล้เคียงเท่าไหร่หรือประมาณเท่าไหร่น้องมาดูนะครับข้อสอบหลายข้อเป็นประมาณเลยนี่วันนี้ไม่ได้สอนด้วยนี่น้องดูเนี่ยตื๊ดป,ประมาณเห็นปะประมาณอีกแล้วนะข้อหก็ประมาณน้องเปิดมานะข้อหปึ๊บค่าเนี้ยก็ต้องประมาณนะครับคําตอบมันจะไม่เป๊ะต้องประมาณฉะนั้นสิ่งที่กรลังจะบอกคือข้อสอบที่จะออกคือแนวประมาณนะครับนะสุดท้ายแล้วครับพี่โมลาละนะเดีย๋ยวเขาพี่พี่จะโดนไล่ละนะโดนละด้วยล่ะสุดท้ายพี่ข,ขอฝากสุดท้ายก็คือว่า พี่รู้ว่าน้องหลายคนตอนนี้กาลังท้อถ้าน้องกําลังท้อเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือน้องอย่าลืมคํานี้ที่พี่บอก you will never alone เพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้องยังเหลืออีกสองอย่างคือหนึ่งน้องยังเหลืออะไรน้องเหลือลิวพูใช่ไหมน้องเลยครับหนึ่งน้องยังเหลือเวลาและสองคือน้องยังเหลือคนที่น้องรักและคนที่เขารักน้อง ฝากไว้นะครับก็ขออ,อวยพรน้องทุกคนโชคดีสอบติดทุกคนนะครับ